เดตอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะกับเหล่าศิลปิน SM Entertainment นะคะในการทำเรื่องราวดีๆทำตุ๊กตาออกมาประมูลเพื่อช่วยเหลือประเทศเนปาลค่ะความช่วยเหลือยังคงหลั่งไหลไปช่วยเหลือชาวเนปาลที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นะคะจนเกิดโศกนาฏกรรมที่สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงค่ะล่าสุดกลุ่มศิลปินของค่าย SM Entertainment ก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการเข้าร่วมแคมเปญการกุศลของยูนิเซฟนะคะเพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวด้วยการทำตุ๊กตาผ้าเพื่อนำออกมาประมูลค่ะโดยศิลปินที่เข้าร่วมแคมเปญดังกล่าวนะคะก็ได้แก่คังตะซีวอนอีทึกเฮนรี่คริสตัลแอมเบอร์ลูน่าซอลลี่แล้วก็วิกตอเรียตุ๊กตาของยูนิเซฟนั้นมีคอนเซปต์ว่าต้องทำเป็นรูปร่างเป็นเด็กนะคะเพื่อเป็นการสื่อถึงชีวิตของเด็กโดยตุ๊กตาที่นำออกมาประมูลนั้นนะคะผู้ประมูลจะเปรียบเหมือนผู้รับอุปการะตุ๊กตาเหล่านั้นไปอยู่ที่บ้านด้วยตุ๊กตาของเหล่าศิลปินจะถูกนำออกประมูลในเว็บไซต์ของยูนิเซฟค่ะไปจนถึงวันที่6พฤษภาคมนี้ซึ่งรายได้ทั้งหมดนะคะจะนำไปสมทบทุนช่วยเหลือเด็กๆที่เนปาลด้วยค่ะโดยตุ๊กตาทั้งหมดจะนำไปแสดงโชว์นะคะที่บูธของยูนิเซฟค่ะในงาน COEX Sea Festival ที่จัดขึ้นในย่านกังนัมในกรุงโซลนะคะตลอดช่วงระยะเวลาการประมูลเนี่ยแฟนๆที่อยากได้ตุ๊กตาของศิลปินชื่อดังก็สามารถเข้าไปร่วมประมูลกันได้เพราะนอกจากจะได้ตุ๊กตาฝีมือของศิลปินที่ชื่นชอบแล้วนะคะยังเป็นการช่วยเหลือชาวเนปาลอีกทางนึงด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่อยากให้สนับสนุนกันเยอะๆทุกคนช่วยเหลือกันอยู่แล้วนะคะกับเหตุการณ์นี้เยอะมากมายเลยนะครับย้อนกลับไปเมื่อกี้นิดนึงนะครับสำหรับผู้จัดการของวงเนี่ยคือเคยได้มีโอกาสสัมภาษณ์บอดี้การ์ดเวลาที่เขามาทำงานที่กรุงเทพเป็นไงบ้างคะบอกว่าเอ็กโซอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าแฟนคลับบางทีกรูเข้ามาเป็นร้อยๆคนทำให้บางทีเขาก็ดูแลลำบากเหมือนกันเพราะความปลอดภัยศิลปินด้วยเนาะแฟนคลับก็ต้องเห็นใจด้วยนะเกินไปละกันค่ะนะครับช่วงหน้าครับเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันต่อนะครับช่วงสุดท้ายของเราครับ